ค่ะ EP นี้นะคะลีจะมาตอบคำถามหลายๆคนนะคะที่ถามกันเข้ามาค่ะว่าลีมีวิธีเตรียมตัวหลังคลอดน้องแล้วยังไงบ้างนะคะอันนี้ที่กำลังจะพูดคือเบื้องต้นที่แบบว่าคลอดปุ๊บแล้วลีจะทำอะไรบ้างก็คืออย่างแรกนะคะคือลีซื้อแพ็กเกจคลอดเอาไว้นะคะแบบแพ็กเกจ7วันเป็น Elite แพ็กเกจนะคะในนั้นสเปเชียลยังไงก็คือว่าอย่างแรกเลยนะคะแพ็กเกจนี้นะคะเขาจะให้เครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะคือให้เรากลับบ้านไปเลย1ปีแล้วอันเนี้ยสามารถตรวจได้ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งคนอื่นในครอบครัวอะไรทั้งหมดนะคะอันนี้เดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายดีกว่าเพราะลีก็ยังไม่เคยเอากลับไปใช้แต่เดี๋ยวจะได้ใช้แล้วเป็นอะไรมาคะคนเก่งไหนมาให้คุณหมอดูหน่อยสิ ขออุปกรณ์ให้คุณหมอหน่อยค่ะเครื่องนั้นล่ะค่ะอู้หูไข้39เดี๋ยวคุณหมอขอตรวจปอดหน่อยนะคะหายใจเข้าลึกๆคืออย่างนี้จะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าคะเดี๋ยวขอหมอตรวจก่อนนะคะผื่นแบบนี้ไม่ใช่ไข้เลือดออกค่ะผื่นลักษณะนี้น่าจะเป็นสาไข้สิ่งที่คุณแม่ต้องทำรีบด่วนเลยคือเช็ดตัวน้องให้ไข้ลดลงแล้วก็กินยาลดไข้ไปก่อนนะคะถ้าพรุ่งนี้เช้าไข้ยังไม่ลดค่อยพามาพบคุณหมอนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าอันนี้แหละค่ะก็เป็นรวมอยู่ในแพ็กเกจที่ลีทำเอาไว้คือตรวจได้ในหลายๆส่วนของร่างกายและตรวจได้ทุกคนตรวจเบบี้ได้ตรวจสามีได้ตรวจเราได้ตรวจผู้สูงอายุที่บ้านจะตรวจใครก็ได้เนาะใช่อันนี้แหละเนี่ยแหละชอบมากค่ะนอกจากในเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะที่ลีเตรียมตัวเอาไว้ก็คืออย่างที่สองอันนี้ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นมื้อเซเลบเรชั่นหลังคลอดน้องนะคะเขาจะมีให้มื้อนึงที่ให้เชฟจากโรงแรมฮิลตันเนี่ยนะคะมาเสิร์ฟเราถึงห้องถึงเตียงคนไข้เลยอันนี้ชอบมากนอกจากจะมีเชฟนะคะมีเครื่องที่ตรวจร่างกายตลอดแล้วอันที่ลีเตรียมอีกอย่างที่มันอยู่ในแพ็กเกจเนี้ยที่สำคัญมากๆนะคะก็คือว่าเขาจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเลยที่เกี่ยวกับนมแน่โดยเฉพาะไปสอนในห้องในโรงพยาบาลเลยนะคะว่าอะไรก็ตามที่เราต้องรู้เกี่ยวกับนมแม่ที่ให้นมลูกหรือความรู้อะไรต่างๆเนี่ยจะได้ความรู้ตั้งแต่ในโรงพยาบาลเลยและพอเรากลับบ้านไปแล้วนะคะก็ถ้าสงสัยอะไรก็ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญได้24ชั่วโมงเลยนอกจากนั้นยังจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญค่ะแวะไปเยี่ยมที่บ้านอีก1ครั้งด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อไปดูสถานที่จริงเผื่อมีอะไรแนะนำเผื่อมีคำถามอะไรก็ถามได้นะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญเลยที่แพ็กเกจนี้มีนะคะที่ลีชอบมากเพราะว่าเราต้องอิมเมจินว่าแบบโอ้โหเราผ่านอารมณ์อะไรมาเยอะมากผ่านความเหนื่อยล้าจากการคลอดลูกแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องอยากสวยบ้างไงฉะนั้นตอนอยู่โรงพยาบาลนะคะก็เพิ่มความสดชื่นของคุณแม่ได้โดยการที่แพ็กเนี้ยนะคะมีการนวดผ่อนคลายโดยนักกายภาพบำบัดโดยเฉพาะนะคะซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นน้ำนมด้วยแถมนะคะยังมีการทำทรีทเมนต์หน้าอีกนะคะที่พูดนี้นะคะในแพ็กนี้ก็จะมีให้1ครั้งก็คือทั้งทำหน้านะคะแล้วก็นวดผ่อนคลายด้วยทั้งหมดนะคะก็เป็นสิ่งที่ลีเตรียมอย่างแรกหลังคลอดค่ะแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้นะคะลีมีอะไรเด็ดๆเจ๋งๆหรือมีเคล็ดลับหรือมีวิธีการอะไรอีกลีจะมาแชร์ให้เรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝาก Subscribe นะคะช่องฟลุ๊กลีด้วยมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายนะคะ